ส่วนคราวนี้เรื่องพระโดยตรงนั่นก็คืออดีตพระพรหมเมธีครับค่ะซึ่งวันนี้เราตั้งโจทย์ถามท่านผู้ชมด้วยว่าจับได้หรือว่าจะลอยนวลผบตร.อุตส่าห์ตีตั๋วเดินทางไปถึงเยอรมันจองที่นั่งกลับมาแล้วรายงานข่าวระบุว่าจอง14ที่นั่งนะจะเดินทางกลับมา6มิถุนายนแต่ล่าสุดนะครับจะจับได้หรือจับไม่ได้ Catch me if you can ล่าสุดวันนี้ครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวครับประเด็นที่ผบตร.เดินทางไปประสานกับทางการเยอรมันเพื่อนำตัวอดีตพระพรหมเมธีกลับจากเยอรมันมาดำเนินคดีตามกฎหมายไทยล่าสุดได้รับรายงานหรือยังไปฟังรองผบรองนายกรัฐมนตรีฮะยังคือเขาทางเจ้าหน้าที่เขาก็ขอเวลาตรวจสอบเขาขอเวลาตรวจสอบซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาประมาณ2เดือนอันนี้ก็เขาขอว่าเป็นเวลาขอร้องว่าให้ช่วยพี่นายให้ทำให้เสร็จภายใน3วันแต่ว่าก็ยังไม่ก็ทางนั้นก็ทางเจ้าที่ก็บอกรับว่าจะไปดำเนินการแต่ว่าพระพรหมเมธีก็ไม่ยอมพบกับผบ.แป๊ะผบ.ตำรวจครับเป็นเขาเจ้าตัวเป็นคนไม่ให้เขาแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ห้ามเอามันก็ต้องมีสิถ้าไม่มีเขายังเขากำลังดำเนินการอยู่นี่คือข้อเท็จจริงล่าสุดนะครับคือทางอดีตพระพรหมเมธีไปที่เยอรมันแล้วก็มีการยื่นเรื่องต่อทางการเยอรมันขอลี้ภัยผบ.ตร.ตามไปก็ต้องไปยื่นหนังสือเพื่อให้ทางการพิจารณาคือคัดค้านแล้วก็ขอตัวกลับมาทางเยอรมันเขาบอกว่าต้องใช้เวลาพิจารณา2เดือนทางไทยเรานี่ขอร้องขอ3วันให้มันจบได้ไหมค่ะเพราะว่าจองตั๋วเอาไว้แล้วใช่แล้วต้องการตัวกลับมาดำเนินคดีขั้นตอนการลี้ภัยวันนี้พลเอกประวิตรถูกถามครับว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยการขอลี้ภัยของอดีตพระพรหมเมธีเนี่ยเป็นยังไงแล้วทำไมถึงเลือกไปที่เยอรมันฮะค่ะกฎหมายเขาให้ลี้ภัยได้เพราะว่าต้องไปประเทศที่เขาวางแผนไว้แล้วนะเขาวางแผนไว้แล้วเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าเจาะจงที่จะไปที่นี่อันนี้มีนัยยะหลายเรื่องนะครับเรื่องกฎหมายก็ส่วนหนึ่งเรื่องทรัพยากรเครือข่ายที่มีอยู่ที่เยอรมันอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันใช่นักข่าวยังซักต่อนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดเขาไม่ยอมพบผบ.ตร.เนี่ยจะให้คนอื่นที่เขายอมพบไปดำเนินการไหมแล้วจะดำเนินการยังไงหลังจากนี้ฟังคำตอบฮะเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาไม่พบคนไทยไม่พบคนไทยเยอรมันเขาจะดำเนินการตามกฎหมายเขาแล้วเขาก็ติดต่อว่าถ้ามันผิดกฎหมายเราผิดเรื่องอะไรบ้างเราก็ให้ยื่นเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาพี่นะเรามันมีน้ำหนักมากพออ่าก็ใช่ก็เราก็แลกเปลี่ยนอะไรกันมาตลอดนะก็เยอรมันกับเราก็เป็นมิตรที่ดีต่อกันแล้วพลเอกประวิตรก็ยืนยันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของการกระทำผิดกฎหมายเป็นการดำเนินคดีตามกฎหมายปกติแล้วได้ประสานกับทางการเยอรมันให้ข้อมูลเข้าไปแล้วนักข่าวยังสงสัยว่าเอลเยอรมันเขาจะเข้าใจข้อมูลที่ไทยให้ไปหรือเปล่ารองผบ.ตร.ว่ายังไงครับเชื่อว่าเยอรมันจะเข้าใจใช่ไหมคะแหมเราก็ไม่ใช่เยอรมันด้วยนะแต่ท่านบอกมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็มีความสัมพันธ์ก็เขาคุยกันรู้เรื่องแต่ว่าเบื้องหลังมันจะเป็นยังไงครับไม่อย่างผมคุยกับคุณน่ะคุยกันก็รู้เรื่องแล้วก็รับหลังคุณก็ด่าผมเอ๊ะทำไมช่วงท่อนหลังนี่ผู้สื่อข่าวเหมือนเอ๊ะหรือว่าโดนอะไรหรือเปล่ามันรู้สึกเจ็บๆนิดนึงนะคะเอาไปดูความเห็นจากทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้ท่านนายกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยศาสนาบิดเบือนไม่ได้อยู่แล้วสิ่งที่เป็นปัญหาเนี่ยอยู่ที่ตัวบุคคลต่างหากนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่าการที่รัฐบาลเข้าไปจัดการเรื่องของเงินทอนวัดนั้นก็ต้องพิสูจน์กันไปตามกระบวนการไม่ใช่หนีแล้วไม่ยอมให้มาพิสูจน์โดยยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ได้ทำลายพุทธศาสนาแต่ต้องทำให้ศาสนาได้รับการยอมรับมากขึ้นต่างหากนอกจากนี้ยังพูดด้วยนะคะถึงกรณีการตีข่าวบอกเรื่องคดีความเนี้ยของพระพรหมเมธีเนี่ยอย่าตีข่าวคลึกโครมจนกลายเป็นว่ารัฐบาลลังแกพระเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดทำให้ถูกมองเป็นคดีการเมืองเนี่ยสุดท้ายจะถูกใช้เป็นข้ออ้างและทำให้ยากในการขอส่งตัวกลับประเทศค่ะที่ผมขอโทษมาไม่ใช่ขอโทษเพราะเป็นใครหรอกนะผมขอโทษเพราะว่า
แต่งสงฆ์ไงเพราะนั้นการดำเนินการต่างต้องเหมาะสมนะครับในการแต่งสงฆ์เคารพพระเหลืองเคารพพระที่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนวิธรรมก็ต้องดูแลให้มันถูกต้องการจะทำอะไรก็ตามนะครับวันนี้ก็มีการลงโทษกันไปอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นเวลานี้เราอย่าไปตีข่าวกันคลึกโครมจนกระทั่งมันกลายเป็นมาเหมือนเรื่องแก่พระเหมือนกับเป็นคดีการเมืองแล้วเสร็จแล้วเราก็ไม่ได้คนเขากลับมาสักทีเวลาหนีไปเนี่ยนะไปรีภัยบ้างไปแล้วบ้างนั่นคือปัญหาที่เรามันไม่ง่ายนักหรอกในการที่เอาคนกลับมาเพราะนั้นทำอย่างไรที่จะให้ทุกคนยอมรับกติกากฎหมายของประเทศนะสำคัญที่สุดนะครับค่ะมีรายงานข่าวระบุนะครับเป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวชุดติดตามจับกุมตัวอดีตพระพรหมเมธีเปิดเผยว่าเหตุผลที่พระพรหมเมธีได้ใช้อ้างในการขอลี้ภัยก็คืออ้างว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยไม่เป็นที่น่าเชื่อถือไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้เพราะประเทศยังอยู่ในสถานการณ์พิเศษมีกฎหมายที่ไม่ได้มาจากประชาชนหากกลับไปต่อสู้คดีอาจจะไม่ได้รับความยุติธรรมนี่คือข้ออ้างของฝ่ายที่คนอยากจะลี้ภัยหรือมองในแง่ของทางการไทยคืออยากจะหนีคดีค่ะส่วนเจตนาที่เลือกเยอรมันคืออะไรอันเนี้ยก็ไม่มีใครทราบจริงๆหรอกส่วนหนึ่งแน่นอนเขามีกฎหมายเปิดช่องให้ยื่นขอลี้ภัยได้แต่ยื่นได้แต่เขาจะอนุมัติให้หรือไม่ให้อีกเรื่องนึงแต่อีกส่วนหนึ่งครับที่วิเคราะห์กันได้เหมือนกันนั่นก็คือถ้าย้อนกลับไปดูก่อนหน้านี้อดีตพระพรหมเมธีเนี่ยได้เดินทางไปที่เยอรมันหลายครั้งแล้วที่นั่นก็มีเครือข่ายของวัดพระธรรมกายเป็นเครือข่ายใหญ่นะครับในเส้นทางลี้ภัยเส้นทางหนีในครั้งนี้หนีคดีแต่ว่าก่อนหน้านี้เคยเดินทางไปที่เยอรมันแล้วก็ไปที่วัดพระธรรมกายสาขาที่เยอรมันเนี่ยนะครับไม่ใช่ครั้งเดียวไปหลายครั้งด้วยที่เยอรมันเนี่ยมีวัดพระธรรมกายอยู่หลายสาขานะครับอย่างที่เมื่อวานนี้เราให้ดูไปแล้วว่าท่านมีความสัมพันธ์อันดีกับเครือข่ายธรรมกายขนาดไหนแล้วก็เทิดทูนธรรมชโยมากแค่ไหนไปที่แฟรงก์เฟิร์ตเนี่ยที่แฟรงก์เฟิร์ตก็มีสาขาของวัดพระธรรมกายอยู่แล้วยังเมืองอื่นๆอีกในเยอรมันเนี่ยมีสาขาถึง7แห่งครับโอ้โหเรียกได้ว่ามากสุดเป็นอันดับ3รองจากสหรัฐและญี่ปุ่นค่ะเยอรมันเนี่ยถือได้ว่าเยอะที่สุดเลยในยุโรปฮะนะครับแล้วถ้าเข้าเยอรมันไปได้ก็จะไปที่อื่นๆในยุโรปได้อีกนะครับในยุโรปก็มีอีกเยอะเลยฮะ23สาขาในยุโรปถ้าเป็นในเยอรมันนี่7ฮะค่ะในเยอรมัน7ไม่ว่าจะเป็นวัดพระธรรมกายบาวาเรียวัดพระธรรมกายชวาสวาลนะครับวัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ตวัดพระธรรมกายเบอร์ลินแล้วก็อีกหลายแห่งที่อยู่ในเยอรมันแล้วแต่ละแห่งนะฮะโอ้บางแห่งนี่เป็นปราสาทเก่านะคุณนุ่นคือค่อนข้างจะหรูหราทีเดียวค่อนข้างจะหรูหราตกแต่งภายในดีบางแห่งก็อยู่ในชนบทที่ตั้งอากาศดีแล้วก็อยู่ห่างไกลสายตาคือค่อนข้างเป็นส่วนตัวและปลีกวิเวกพอสมควรลองนึกดูถ้าตำรวจไทยไม่ได้ไหวทันในกรณีนี้คือเหตุที่ไปจนอยู่ที่ตอมอเพราะอะไรอดีตพระพรหมเมธีเนี่ยถือหนังสือเดินทางราชการก็คือปกน้ำเงินหนังสือเดินทางราชการคือปกน้ำเงินเดินทางเข้าไปที่นั่นได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าก็ไปอยู่ที่นั่นได้30วันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถือสือเดินทางนี้ผ่านเข้าตอมอปกติก็สะดวกโยธินแต่เมื่อทางการไทยมีศาลอาญาออกหมายจับก็ตำรวจก็ประสานไปที่กระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพิกถอนหนังสือเดินทางราชการทันทีค่ะตั้งแต่วันที่1มิถุนาแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อหนังสือเดินทางถูกเพิกถอนก็ไม่สามารถใช้พาสปอร์ตอันนี้ได้ใช่ค่ะจึงไม่สามารถเข้าไปในเยอรมันได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่านี่คือเหตุผลที่ไปจนอยู่ที่ตอมแต่ทีนี้เชื่อว่ามีการประสานเอาไว้ล่วงหน้ามีการวางแผนเตรียมเอาไว้ล่วงหน้าอย่างที่รองนายกพลเอกประวิตรบอกว่าโอ๊ยต้องมีคนจัดการให้สิเวลๆก็คือว่าก็คือเครือข่ายของคนใกล้ชิดกับสีกาในไทยนี่แหละนะครับสีกานี่เป็นนักธุรกิจทำธุรกิจใหญ่ในเมืองลาวด้วยแล้วมีคนใกล้ชิดที่กว้างขวางอยู่ในยุโรปด้วยก็คงจะประสานกันแล้วที่นั่นก็มีเครือข่ายของวัดที่เป็นพันธมิตรกันอยู่คือมีเส้นสายเลยอ่ะมีเส้นสายแต่ทางการเยอรมันเนี่ยก็ต้องฟังข้อมูลจากทางการไทยละทีนี้ว่าตกลงเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดีอาญาแล้วหลบหนีคดีไปแบบนี้จะคืนตัวกลับสู่ประเทศต้นทางไหมถ้าคืนตัวเนี่ยปกติก็จะมีตม.ของเยอรมันเนี่ยนั่งกลับมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นรอดูว่า6มิถุนายนจะได้กลับมาไหมเพราะทางการเยอรมันเมื่อสักครู่นี้รองนายกบอกว่าเขาขอใช้เวลาเท่าไหร่นะก็3วันโดยประมาณทางการเยอรมันบอกว่าขอ2เดือน
แต่ว่าขอเร่งรัดไงเราขอเร่งรัดเราขอไปเขาจะให้หรือเปล่าล่ะเราขอบอกว่าเราขอ2วันเพราะว่าเรามีกำหนดจะกลับแต่เขาจะให้หรือเปล่านั่นน่ะสิเพราะกระบวนการของเขาเนี่ยมันมีต้องมีไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงอะไรหรือเปล่าวันนี้ก็ถามท่านผู้ชมนะครับนี่แหละครับผบตร.ไปอยู่ที่โน่นแล้วกลับมามือเปล่าหรือเปล่าตีตัวเปล่ากลับมามือเปล่าไหมท่านผู้ชมคิดยังไงจับได้หรือว่าลอยนวลสำหรับกรณีของอดีตพระพรหมเมธีนะครับดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง